สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่13มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับวันนี้ดูแนวโน้มนะครับเหมือนเราจะได้ทุนคืนกันนะครับชาวแมงเม่าทั้งหลายที่เมื่อวานนี้หุ้นหายไป6จุดใช่ไหมฮะค่ะวันนี้ก็น่าจะอาจจะมีกำไรด้วยนะพูดแบบมองโลกสวยไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทั้งยุโรปทั้งสหรัฐเขียวขจีครับตลาดหุ้นไม่เห็นสีแดงเลยเพียงแต่ว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้แกว่งตัวบวกลบในกรอบแคบๆไม่ตามฝั่งตะวันตกนะของเราที่จับจังหวะแบบนี้คือรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนนะต่างชาติจะซื้อวันหนึ่งขายวันหนึ่งซื้อวันหนึ่งขายวันหนึ่งวันละเป็นพันล้าน2,000 ล้านนะครับก็มีอย่างนี้ตลอดคราวนี้เมื่อวานนี้ขาย2,000 กว่าล้านวันนี้อย่างน้อยต้องกลับมาซื้อถ้าดูจังหวะในรอบสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ควรจะกลับมาซื้อถ้าซื้อก็แน่นอนครับและมีเหตุผลที่จะซื้อด้วยนะครับเพราะว่าซื้อตามสหรัฐซื้อตามนักลงทุนยุโรปก็มองเขียวไว้ก่อนครับและมองขายไว้ก่อนถ้าเขียวมากๆแนวโน้มดิดตัวกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะว่าเราทำท่าจะเดินเข้าไปใกล้สู่เป้าหมาย 1,400 จุดแต่แล้วก็มีอันเป็นไปไม่ถึงสักทีหนึ่งก็ลุ้นกันใหม่ครับยังไม่สิ้นหวังส่วนหุ้นตอนนี้หุ้นกลับมาแจ้งเกิดใหม่แล้วครับฟื้นคืนชีพอีกแล้วต้องบอกว่าเต็มตัวด้วย MGI ครับหลายวันแล้วนะครับแรกลากกันขึ้นมาก็ต้องเตือนนักลงทุนนะครับว่าไม่เตือนมากหรอกครับคิดดูให้ดีแล้วกันไปไม่ลามาไม่ไหวนะครับรอบที่แล้วก็เจ็บกันไปแล้วอยู่ยอดดอยกันเพื่อนร่วมชะตากรรมกันแมงเง่าด้วยกันยังอยู่ที่ยอดดอยที่แถว65 บาทอีกเยอะนะครับดูเป็นบทเรียนไว้เตือนมากไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวจะเป็นแผ่นเสียงตกร่องและคนที่เขาชอบได้เสียก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะพวกไม่กลัวตายส่วนตัวอื่นไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นนะค่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรหวือหวาค่ะแนะนำให้นักลงทุนตอนนี้ก็ใช้กลยุทธ์นะตีหัวเข้าบ้านเข้าเร็วออกเร็วจับจังหวะให้ถูกตอนนี้จับจังหวะถูกนะครับคือต้องเข้าเร็วออกเร็วอยู่แล้วนักเก็งกำไรจะจับจังหวะให้ถูกถ้าจับจังหวะได้ถูกได้ตังค์ผิดก็เสียตังค์นะครับยังหาเงินได้อยู่สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นนะครับส่วนนักลงทุนระยะยาวไม่ต้องรีบร้อนครับเฝ้าต่อไปเห็นว่าถูกเมื่อไหร่ก็จะยอยเก็บแล้วถือยาวนะครับไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากไม่ต้องรีบร้อนนะครับยังมีเวลาเพราะหุ้นคงไม่ไปไกลอย่างนี้เท่าไหร่แล้วยังไปไหนไม่ได้ครับยังขาดปัจจัยชี้นำที่สำคัญเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องกรตเรียกผู้บริหาร MGI เข้าพบยังไม่ได้พูดค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสุนันท์ลา1 วันนะคะอ๋อผมว่าเดี๋ยวนี้สมองต้องบอกว่ายอมรับสมองมันเสื่อมไปนะ คือสรีระร่างกายทุกอย่างมันไปหมดมันเสื่อมถอยตามสังขารนะครับ แม้แต่การพูดก็ยังแบบบางทีไม่อยากจัดรายการเลยพูดไม่ชัดอ่ะ มันตะขุกตะขักคิดไม่ทันนะครับ คือ NGI ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับเป็นข่าวอยู่แล้วว่าคุณพรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการกต.ได้เรียกผู้บริหาร MGI เข้าพบคือไม่ต้องบอกเป็นใครนะครับรู้ๆกันอยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อไว้นะกต.ยังไม่บอกเราก็ไม่พูดถึงแต่เป็นที่รู้กันนะน่าจะเป็นใครคราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือกต.บอกว่าเรียกเนี่ยเพราะว่ามีข้อสงสัยต่างๆของกต.และต้องการอะไรนะ
ต้องการมีความคาดหวังกับบริษัทจดทะเบียนแจ้งถึงความคาดหวังกต.กับบริษัทจดทะเบียนแล้วก็แล้วบอกว่าการเชิญนี้เป็นเรื่องปกติและคุยตามปกติและเคยเรียกบริษัทจดทะเบียนมาคุยกันแล้วหลายรายเพียงแต่ไม่ได้แจ้งสื่อเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่รายละเอียดที่หารือกันนั้นคุยกันนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้เป็นงงนะครับคือมันมีคำถามว่ากต.ทำไมไม่เปิดเผยการคุยกันไม่ได้ปกติแน่ผมว่าคุณพรณรงค์เนี่ยเลขาธิการกต.ไม่งานไม่ว่างพอที่จะเชิญใครมานั่งคุยเชื่อมสัมพันธไมตรีมั้งครับมันต้องมีวาระที่ไม่ปกติแล้วก็รู้ๆกันอยู่เพราะว่าหุ้น MGI ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเป็นหุ้นใหม่บริษัทจดทะเบียนใหม่ที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับในความร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเข้ามา2เดือนเสร็จราคาหุ้นสูงกว่าจองทะยานขึ้นไป 1,200 กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ปกติและสาเหตุที่ราคาหุ้นขึ้นเนี่ยมันด้วยหลายเหตุปัจจัยนะครับแต่ที่สำคัญมันมีการสร้างข่าวแทบจะเป็นรายวันจากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทสร้างข่าวดีปลุกเร้าให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปเก็งกำไรมีการโพสต์ข้อความเนื้อหาที่เป็นมีผลต่อราคาหุ้นมีผลในเชิงบวกต่อราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องไปรายวันจนเข้าข่ายการเชียร์หุ้นหรือผิดกฎหมายคือชี้นำหุ้นซึ่งจริงๆแล้วผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนควรจะรู้กฎกติกามารยาทของตลาดหลักทรัพย์นะเพราะก่อนนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยต้องได้รับการอบรมสั่งสอนบ่มเพาะอะไรควรไม่ควรอยู่แล้วนั้นกต.เนี่ยมีวาระแน่ที่เรียกผู้บริหาร MGI เข้าพบที่คาดหมายนะครับก็น่าจะเรียกไปตักเตือนอบรมบ่มเพาะแจ้งถึงกฎกติกามารยาทอาจจะคาดโทษหรือภาคทันผู้บริหาร MGIแต่ทำไมไม่เปิดเผยแล้วครับคุณโอมานามให้เรื่องอะไรนี่แหละฮะคือกต.ที่แสนดีของบริษัทจดทะเบียนและนำมาซึ่งความเสียหายของนักลงทุนรายย่อยเพราะกต.เนี่ยขาดความกล้าในการใช้อำนาจที่มีอยู่ถ้าเป็นผมนะผมสอนให้คุณพรณรงค์ถ้าเป็นผมเลยเป็นเลขากต.นะครับผู้บริหารที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและถูกเรียกมาตักเตือนเนี่ยผมจะออกข่าวเลยว่าเรียกนายนี่ผู้บริหารของบริษัทจดเรียนคนนี้มาพบเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการสร้างข่าวในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและได้ตักเตือนมาว่าอย่ากระทำเช่นนี้อีกเพราะมันเข้าข่ายความผิดกฎหมายผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์และมันจะอาจจะนำไปซึ่งความเสียหายของนักลงทุนคุณทำไมเกรงอกเกรงใจรักษาหน้าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เข้าใจจริงๆคุณจะปิดด้วยหาพระแสงอะไรเพื่อประโยชน์อะไรคุณกลัวมากไหมนักเหรอผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนน่ะถ้าดีๆนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดีมีธรรมาภิบาลมีหลักการที่ดีคุณควรจะเกรงอกเกรงใจให้เกียรติแต่มีพฤติกรรมที่ไปเน้นเรื่องราคาหุ้นเนี่ยคุณไม่ต้องเกรงใจครับคุณไม่ต้องไว้หน้าครับคุณต้องประณามหรือประจานให้สาธารณชนรับรู้และการเชิญผู้บริหารเรียกผู้บริหารเข้าไปพบตักเตือนนะควรจะบอกให้สาธารณชนรับรู้เพื่อนักลงทุนประชาชนผู้ลงทุนเขาจะได้ระมัดระวังผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนอย่างนั้นแห่งนั้นระมัดระวังการลงทุนในหุ้น
และเป็นการเป็นตัวอย่างของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยและถูกตักเตือนเนี่ยถูกฆ่าโทษเนี่ยบริษัทจดทะเบียนอื่นจะไม่ได้กระทำเยี่ยงนี้อีกนี่ทำให้นึกถึงเลยนะครับอ๋อกลต.แสนดีกับบริษัทจดทะเบียนอย่างนี้นี่เองมันจึงบ่อเกิดแห่งหุ้นการปั่นหุ้นบริษัทมอรีเทิร์นจำกัดหรือหุ้นมอและการแต่งบัญชีของบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือหุ้นสตาร์ซึ่งความสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ลงทุนในวงกว้างเพราะกลต.นี่ขาดความกล้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับบริษัทจดทะเบียนตัวอย่างของผู้บริหาร MGI นี่ชัดเจนมากครับผมอยากถามคุณจะปิดบังให้รายละเอียดที่เข้าหาลือเนี่ยเพื่อประแสงอะไรคุณเรียกผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะไปอบรมไปปรับทัศนคติเนี่ยคุณควรจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้เขาจะรู้ว่าอ๋อกลต.ก็ทำงานเป็นนะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีพฤติกรรมไม่เรียบร้อยคุณก็เรียกไปปรับทัศนคตินี่จะเป็นเรื่องที่ดีให้เห็นว่ากลต.เนี่ยทำงานเป็นแต่นี่คุณพอลงคุณไม่เป็นเลยนะหน่อมนั้นนะคุณปกปิดอยากถามเนี่ยเพื่อพระแสงอะไรครับมันมีความลับลมคมในอะไรขนาดไหนครับนี่คุณโอ้โหคุณไว้หน้าผู้บริหารจดทะเบียนแต่คุณไม่ตระหนักความเสียหายของประชาชนผู้ลงทุนที่เสียหายเพราะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต้องบอกว่าการที่จะเรียกผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไปปรับทัศนคตินะครับผมว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีน่าจะเรียกผู้บริหารกลต.ไปปรับทัศนคติในการทำงานใหม่ให้มีความกล้ามีความเด็ดเดี่ยวตระหนักถึงการปกป้องผลประโยชน์ผู้ลงทุนมากกว่านี้ครับถ้าไม่งั้นนะครับถ้าไม่ปรับทัศนคติขาดความเด็ดขาดความกล้าในการทำหน้าที่ทั้งที่มีอำนาจเนี่ยเดี๋ยวนะฮะก็กรณีของมอหุ้นมอกรณีของบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจะเกิดซ้ำรอยครับประชาชนผู้ลงทุนจะเสียหายซ้ำซากประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยครับน่าเสียดายนะครับเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ไม่เท่าไหร่ออกแววแล้วว่ากตยุคใหม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนะวิสัยทัศน์ใหม่ๆเลยเอาละครับไปดูเรื่องอื่นก็พูดถึงนักลงทุนก็เห็นแล้วมันท้อแท้กันนะเราไม่มีอำนาจเราเป็นแค่สื่อแค่ชี้แนะแต่มันเพราะอ่านข่าวให้สัมภาษณ์แล้วโอ้โหมันรู้สึกโหคิดอย่างนี้ได้ยังไงปกปิดพฤติกรรมของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระทำที่มันเข้าข่ายไม่ชอบตามพรบ.หลักทรัพย์นะครับไปดูข่าวอื่นครับมาดูตัวนุสานิดนึงละกันนะคะเพราะว่านุสาเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้บริหาร2กลุ่มแล้วก็ปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลอยู่ก็คือกรณีหุ้นกู้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็สื่อรายงานนะคะว่าบริษัทเนี่ยถือว่ามีภาระหนี้และหุ้นกู้มูลค่าสูงกว่ากระแสเงินสดในบริษัทตามงบปี2566ค่ะโดยบริษัทเนี่ยมีเงินสด39ล้านบาทแต่ว่ามีภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระภายใน1ปีเนี่ยนะคะก็คือหุ้นกู้เนี่ย 1,185 ล้านบาทมูลหนี้ 1,167 ล้านบาทรวมเนี่ยนะคะก็คือ 2,325 ล้านบาทค่ะซึ่งก็ทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะออกมาเรียกร้องให้บริษัทนั้นชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้อื่นๆเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาพคล่องและก็ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และหนี้ต่างๆของบริษัทแผนงานการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ย
รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามปกติด้วยภายในวันศุกร์นี้นะคะวันที่15มีนาคม2567นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็รับทราบถึงปัญหาสภาพคล่องซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ตามกำหนดมีการแจ้งว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันการที่จะได้รับกระแสเงินสดจากการจำหน่ายอสังหาลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อรวมทั้งสถาบันการเงินที่เข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้นโดยนุสาเนี่ยเตรียมแนวทางรองรับการชำระหนี้หุ้นกู้หากไม่สามารถที่จะ roll over หุ้นกู้ได้แนวทางหนึ่งก็คือการขายสินทรัพย์ที่ได้ระดับราคาที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีการอนุมัติในหลักการแล้วแล้วก็บริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะก็ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับกรณีของนุสานะคะครับความจริงนะถ้าแผนการเสริมสภาพคล่องเพื่อสำรองเงินชำระหนี้เนี่ยมันถูกจัดการไปเรียบร้อยนะครับจากคณะกรรมการชุดก่อนที่นายประเดชกิติอิสรานนท์เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงสร้างการบริหารใหม่คือคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยเขามีมตินะที่จะขายทรัพย์สิน6รายการมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายทั้งหมดนะฮะบางส่วนและหนึ่งในนั้นก็คือการขายหุ้นบริษัทวินเอนเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัด 7.12% ของทุนจดทะเบียนนะครับมูลค่าประมาณ 3.3 พันล้านเฉพาะขายหุ้นวินอย่างเดียวเนี่ยก็เสริมสภาพคล่องนะมีทุนหมุนเวียนแล้วก็มีเงินรองรับหนี้ระยะสั้น 2,352 ล้านได้หนี้ระยะ1ปีนะครับทั้งหนี้หุ้นกู้และหนี้อื่นๆแต่เพิ่นการขายทรัพย์สินอะไรก็ไม่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่ทำให้ในประเดศนักลงทุนผู้ถือหุ้นใหญ่ของนุสาเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับนั่งไม่ติดเหมือนถูกเหยียบตาปลานะครับก็คือการขายหุ้นวินซึ่งเป็นกล่องดวงใจของกลุ่มนายประเดชเพราะว่าวินเอเนอร์จีเนี่ยเป็นขุนทรัพย์ใหญ่สามารถปั้นเงินปีละเป็นพันๆล้านให้กลุ่มนายประเดชนี่ก็เลยนำมาสู่ความขัดแย้งนะครับคราวนี้แหละครับปัญหาว่าเมื่อยกเลิกไอ้การขายทรัพย์สินไปนะครับมีเงื่อนไขในการขายใหม่เนี่ยและการขายทรัพย์สินอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะมันต้องหาราคาที่เหมาะสมมีการเจรจาส่วนการขายหุ้นวินเนี่ยมันมีสภาพคล่องมากกว่าและมีผู้สนใจอยู่ด้วยนะครับแต่เมื่อไม่ขายนี่จะไปขายทรัพย์สินที่ดินเนี่ยมันใช้เวลาซึ่งอาจจะไม่ทันการที่จะชำระหนี้หุ้นกู้ซึ่งเดือนกันยานี้ก็จะมีอีก600 กว่าล้านนะครับถ้าเกิดดีฟอลต์หรือผิดนัดชำระหนี้ที่เราเห็นก่อนหน้าคือบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่านักลงทุนหมดความเชื่อมั่นถล่มขายหุ้นทิ้งและดูดีหุ้นที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และยังชำระไม่ได้เนี่ยนะครับไปดูราคาหุ้นดิครับกลับบ้านเก่าหุ้นก็อยู่ในสภาพตายซากไม่ได้รับความสนใจอย่างนักลงทุนเท่าไหร่เช่นเดียวกันครับนุสาถ้าเกิดผิดนัดชำระหนี้ก็จะตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นก่อนหน้าที่ไม่สามารถใจคืนหนี้ที่เขากำหนดได้นี่ผู้ลงทุนรายย่อยที่ถือหุ้นนุสาอยู่นะครับล่าสุดมี 8,755 คนซึ่งก็รุนระทึกแล้วครับเพราะถ้าเกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะเจ๊งกันหมดแน่และผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าติดหุ้นนุสาเท่านั้นแหละครับและที่น่าแปลกนะครับหุ้นนุสาขาดทุนอย่างต่อเนื่องและยังไม่เห็นอนาคตธุรกิจนะครับแต่ราคาเนี่ยเหมือนมีคนลากอยู่นะฮะพยุงอยู่ลากขึ้นในบางโอกาสเมื่อวานปิด14 สตางค์นะครับแต่เคยลงไปต่ำสุด28 สตางค์ก็ไม่รู้นะครับทำไมนุสาเนี่ยยังเป็นหุ้นที่ถือว่าแข็งแกร่งได้นะครับ
ในส่วนของนุสานะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูภายในวันศุกร์นี้ว่าจะชี้แจงที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการชี้แจงแล้วนะคะว่ากระแสเงินสดกับภาระหนี้ใน1ปีค่ะผู้ที่ถือหุ้นนุสาอยู่ 8,000 กว่ารายนะครับควรจะต้องติดตามนะฮะการชี้แจงแผนการชำระหนี้ระยะสั้น1ปีที่ครบ1ปีนะอ่านให้ขาดนะฮะตีบทให้แตกครับแล้วจะได้ตัดสินใจว่าเจ้ายังไงกับหุ้นที่อยู่ถืออยู่จะพอแค่นี้ไม่รอต่อหรือว่าจะสู้ซีสู้ต่อนะก็รอวันที่15อ่านรายละเอียดที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วต้องตัดสินใจเลยใช่ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยของนุสาด้วยนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนส์บวกไป 235.83 จุด S&P ก็บวกไป 57.33 จุด Nasdaq บวกไป 246.36 จุดค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเช่นเดียวกันค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสลงไป37เซนต์ปิดที่77เหรียญ56เซนต์เบรนท์ลงไป29เซนต์ปิดที่81เหรียญ92เซนต์ส่วนทองคำลดความร้อนแรงลงนะคะลงไป22เหรียญ50เซนต์ปิดที่2166เหรียญ10เซนต์ต่อทรอยออนส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปรับตัวลงไปในกรอบแคบมาก 0.60 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1379.63 จุด5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่ส่วนอันดับที่1ไม่เปลี่ยนแปลง CPO นะคะอันดับที่2 BDMS ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3ปตท.บวกขึ้นมา25สตางค์ปิดที่34บาทอันดับที่4 Advanced ลงไป1บาทปิดที่210บาทและอันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตลงไปบาท50ปิดที่147บาท50สตางค์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนเนี่ยก็จับคู่กันซื้อขายค่ะโดยเมื่อวานนี้กองทุนขายนะคะ867ล้านร่วมกับต่างชาติขาย200ล้านโบรกเกอร์ซื้อ46ล้านแล้วก็รายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อไป 1,021 ล้านค่ะครับฮะแหมจริงๆก็แหมแค่ข้ามวันก็ลืมแล้วนะครับค่ะเมื่อวานนี้รู้หุ้นลงแค่ 0.6 เองแล้วต่างชาติขายแค่200ก็จำตัวเลขวันก่อนมาเป็นวันจันทร์นะคะแล้วค่ะครับส่วนเอสมองมาดูนะนิกเกอิฮะนิกเกอิก็ลงมา161จุดนะครับที่ฮ่องกงก็บวกขึ้นมาฮั่งเส็ง40จุดและจีนลงไป27จุดนะของเราเป็นยังไงเขียวไหมของเราปรับตัวเปิดตลาดขึ้นมานะคะเราก็ปรับตัวบวกได้ตอนนี้แต่ว่าบวกแคบมาก 0.29 จุดอยู่ที่ระดับ 1,379 นะคะแล้วค่ะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาดูทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะปรับตัวบวกต่อได้ต่อเนื่องหรือไม่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ